สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของกายวิภาคพืช C3 C4 และพืชแคมรงค์วัตถุและการดูดกลืนขึ้นแสงค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือที่เราเรียกว่าโฟโตซินเทซิสคืออะไรโฟโตซินเทซิสเขาเกิดมาจากคำสองคำมารวมกันค่ะคือคำว่าโฟโตกับซินเทซิสค่อยๆแปลจากหลังมาหน้าซินเทซิสซินเทสแปลว่าสร้างในที่นี้ก็คือสร้างน้ำตาลกลูโคสโดยใช้อะไรโดยใช้แสงค่ะโฟโตคือแสงเข้ามาเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาดังนั้นโฟโตซินเทซิสคือกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานเคมีในที่นี้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายของสิ่งมีชีวิตใดบ้างสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองอันแรกคืออะไรคะพวกแผ่นใช่ไหมพวกพืชค่ะอันที่สองคือพวกแอลจีค่ะพวกสาหร่ายสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงสีสาหร่ายไฟเหล่านี้เป็นต้นและกลุ่มที่สามคือพวกแบคทีเรียบางชนิดค่ะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ข้างในร่างกายของเขาดูภาพนี้นะเขาจะมีพิกเมนต์หรือเม็ดสีเราเรียกพิกเมนต์เป็นชื่อภาษาไทยว่ารงค์วัตถุค่ะเป็นเม็ดวัตถุที่มีสีซึ่งเม็ดเหล่านี้ค่ะเขาสามารถดูดพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปได้แล้วไปเปลี่ยนให้กลายเป็นอาหารหรือน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอะค่ะเขาต้องใช้สารตั้งต้นอะไรบ้างแล้วเกิดปฏิกิริยาสุดท้ายได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเด็กๆ ดูจากรูปนี้ก่อนก็ได้ค่ะภาพนี้แสดงถึงกระบวนการโฟโตซินเทซิสซึ่งถ้าลูกศรชี้เข้าไปที่ต้นพืชแปลว่าเป็นสารตั้งต้นถ้าชี้ออกแปลว่าเป็นผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นที่พืชต้องเอาไปใช้ในการสร้างน้ำตาลที่ขาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างมีคาร์บอนไดออกไซด์มีแสงมีอะไรอีกมีน้ำแล้วก็มีคลอโรฟิลล์ซึ่งอยู่ในร่างกายของพืชสารตั้งต้นมี4ตัวจำให้แม่นสารตั้งต้นสาร4ตัวแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมามีอะไรบ้างได้น้ำตาลค่ะ C6H12O6 กลูโคสและได้ออกซิเจนเอามาเขียนเป็นสมการสารตั้งต้นมีคาร์บอนมีน้ำอีก2ตัวอะไรจำได้ไหมมีแสงไรท์ ขอวาดรูปนะน่ารักดีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในโครงสร้างของพืชเองเราเรียกว่าเม็ดอะไรคะลงค่ะวัตถุเขาชื่อว่าคลอโรฟิลนะคลอโรฟิลก็จะมีคลอโรฟิล A คลอโรฟิล B C D ต่างๆเดี๋ยวไว้เรียนสิ่งที่ได้ออกมาคือ C6H12O6 น้ำตาลกลูโคสและออกซิเจนลองสังเกตนี่ค่ะ C6H12O6 สูตรโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสครูถามว่า Cตัวเนี้ยเขาได้มาจากสารตั้งต้นตัวไหนคะง่ายๆเลย C เขาได้มาจากคาร์บอนอันนี้เด็กๆต้องได้นี่คาร์บอนไดออกไซด์เอามาสร้างเป็นน้ำตาลกลูโคส C ตัวนี้ได้มาจากคาร์บอนมาดูตัวที่2 S12 ได้มาจากไหนตืด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 ไหนมี H โอเคไฮโดรเจนอยู่ในโมเลกุลน้ำแปลว่านี่โมเลกุลน้ำเอามาสร้างเป็นตรงนี้น้ำตาลเป็น H แล้วสุดท้าย O ตัวเนี้ยค่ะมาจากไหนไปดูย้อนกลับไปดูตืด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 อ้าวมีนี่กับนี่น้องคิดว่า O นี่
มาจากคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่ามาจากน้ำเขามาจากคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะดูสีก็ได้สีดำเหมือนกันเดี๋ยวมีเหตุผลค่ะขอเขียนให้ก่อนนะตัวนี้คือนี่ออกซิเจนที่อยู่ในน้ำตาลได้มาจากคาร์บอนส่วนออกซิเจนที่เราเอาที่สัตว์เอาไปใช้ในการหายใจคือตัวนี้ได้มาจากการแตกตัวของน้ำค่ะนี่อันนี้เอาให้เข้าใจง่ายๆน้ำแตกน้ำแตกแตกโบ๊ะแตกปะเกิดเป็นไฮโดรเจนเอาไปสร้างกลูโคสออกซิเจนพืชไม่เอาพืชทิ้งค่ะคายออกมาแล้วสัตว์เนี่ยเอาไปใช้ในการหายแหล่งที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ตรงส่วนใดของพืชคะค่อยๆเรียนทีละสเต็ปนะอยู่ตรงไหนคะรากลำต้นใบดอกผลก็ต้องอยู่ในจุดที่มีรงค่ะวัตถุสีเขียวจริงไหมดังนั้นเขาก็จะเกิดกระบวนการโฟโตซินเทซิสที่บริเวณใบหรือลำต้นที่มีสีเขียวอะค่ะลำต้นอ่อนแต่ครูจะโฟกัสไปที่ใบละกันโครงสร้างของใบเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้เนาะเมื่อครูเอาใบมีดโกนะคะมาหั่นตามแนวขวางเราเรียกว่า cross section เพื่อดูโครงสร้างข้างในของเขาตรงเนี้ยแล้วเอามาซูมไว้ด้านนี้เขาก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาแบบเร็วๆเลยเนาะถ้าอยากเรียนรายละเอียดที่ลึกให้ไปดูในวิดีโอที่ชื่อว่าโครงสร้างใบนะคะเขาประกอบไปด้วย3ชั้นตัวเองชั้นนี้บนเนี้ยค่ะเราเรียกเขาว่า upper แปลว่าบนเซลล์คืออะไร epidermal ก็เลยเรียกชั้นว่า upper epidermis ชั้นล่างอ่ะชั้นที่3หน้าตาเหมือนด้านบนแต่เขาอยู่ด้านล่างเขาชื่อว่า lower epidermis ชั้นตรงกลางตรงนี้ที่ไม่ใช่บนกับล่างอ่ะที่ไม่ใช่ epidermis เราเรียกเขาว่า mesophyll ง่ายๆเลย mesophyll แปลว่ากึ่งกลาง fill แปลว่าใบไม้อันเล็กๆอยู่ชั้นตรงกลางของใบไม้ชั้นตรงกลางเนี้ยค่ะเขาจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน2ชนิดอันนี้จำให้ได้นะอันแรกหน้าตาเขาเหมือนรั้วบ้านค่ะเป็นรูปวงรียาวๆอย่างนี้เลยเราเรียกเขาว่าพาลีเซตเซลล์ข้างในพาลีเซตเซลล์จะมีเม็ดคลอโรพาสต์อยู่ปริมาณมากแปลว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นที่พาลีเซตเซลล์เยอะมากอ่ะเขียนให้เราเรียกเซลล์ว่าพาริเซตเซลล์พาริเซตเหมือนพาเลตอะเรียงเป็นแถวจัดระเบียบเรียบร้อยเหมือนขบวนพาเลตเราเรียกว่าพาริเซตเซลล์และบริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีเซลล์อีกรูปนึงเขาเป็นเซลล์พาเลนไคมาค่ะแต่ถ้าเขาอยู่ในใบเราจะเรียกเขาว่าสปองจี้ค่ะเป็นเซลล์ที่รูปร่างหน้าตาแบบเหมือนฟองน้ำไม่แน่นอนจัดเรียงตัวกันหลวมๆเรียกเขาว่าสปองจี้สปองแปลว่าฟองน้ำจี้สปองจี้เซลล์ข้างในสปองจี้มีคลอโรพาสต์ไหมมีค่ะแต่ว่ามีน้อยกว่าพาริเซตแล้วเกิดกระบวนการโฟโตซินเทซิสได้ไหมได้ค่ะก็เขามีคลอโรพาสต์เซลล์ทุกเซลล์ที่มีพิกเมนต์มีคลอโรพาสต์เขาสามารถเกิดการสร้างอาหารได้ตรงกลางสีชมพูมันคือมัดท่อลำเลียงซึ่งจะมี2มัดจริงไหมท่อลำเลียงอาหาร 4M จะอยู่ด้านล่างใครจำไม่ได้ไปทบทวนที่วิดีโออันเก่าๆนะคะแล้วด้านบน
เราเรียกว่าไซเลมเขามีเหตุผลของเขาอันนี้เป็นโครงสร้างอนาโตมีของใบพืชแบบพื้นฐานทางด้านฟิสิโอค่ะเราจะแบ่งกลุ่มพืชออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคืออันที่1เราเรียกเขาว่าพืช C3 ให้เด็กๆจำไปก่อนนะคะพืช C3 คือพืชทั่วไปเช่นอะไรมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอชะโยโหหิ้วพวกเนี้ยค่ะพวกมะม่วงลำไยกุหลาบทั่วไปที่เราพบเห็นทั่วไปโครงสร้างเขาก็จะประกอบไปด้วย3ชั้นเหมือนตะกี้เลยที่ครูสอนอ่ะอันนี้เราเรียกว่า upper epidermis ชั้นบนสุดชั้นล่างเราเรียกว่าอะไรนะ lower epidermis ซึ่งชั้น lower ค่ะพืชทั่วไปมักจะมีปากใบอยู่ที่บริเวณชั้น lower epidermis ช่วยในเรื่องของการคายน้ำทำไมไม่อยู่ที่ upper ล่ะพืชบางชนิดก็อยู่ที่ upper ก็ได้แต่ว่าถ้าเอาปากใบมาไว้ที่บริเวณ upper จะทำให้พืชมีการคายน้ำมากเกินแล้วจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำมากเกินความจำเป็นค่ะชั้นตรงกลางเราเรียกว่าอะไรนะมีโซฟิลซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์นี้ที่เหมือนรั้วบ้านเราเรียกว่าพาลีเซตเซลล์อันนี้เหมือนฟองน้ำเราเรียกว่าสะปองจี้อันนี้มัดท่อลำเลียงไซเลมไซอยู่บนโฟเอมอยู่ล่างอันนี้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นพืชกลุ่มที่2เป็นพืชที่ชอบความเข้มข้นของแสงสูงๆความเข้มข้นของคาร์บอนสูงๆเช่นอะไรจำไว้อ้อย C4 อ้อยค่ะอ้อยเป็น C4 C4 อ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างจำแค่นี้ก่อนอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างเป็นพืช C4 C4 โครงสร้างเขาอันเนี้ยต้องจำให้ได้แตกต่างกับพืชทั่วไปอย่างไรเขาประกอบไปด้วย3ชั้นเหมือนกัน upper lower และ mesophyll จุดที่ต่างกันคือตรงนี้พืช C3 มีพาลิเซตพืช C4 ไม่มีพาลิเซตข้อที่1 no palisade cellข้อที่2คือตรงนี้ค่ะมัดท่อลำเลียงของ C4 เห็นไหมเขาจะมีกลุ่มเซลล์ที่มาเรียงต่อกันเป็นวงกลมและข้างในจะมีเม็ดคลอโรพลาสต์ด้วยเราเรียกกลุ่มเซลล์ที่มาล้อมรอบมัดท่อลำเลียงนี้ว่ามีบันเดิลชีทซึ่งมีเม็ดคลอโรพลาสต์แปลว่าบันเดิลชีสสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้จุดต่าง2ข้อมาดูอันสุดท้ายกลุ่มพืชแคมเหมือนเว็บแคมเหมือนหนังโป๊แต่ไม่ใช่แคมคือพืชที่มีใบอวบน้ำค่ะชอบอยู่ในที่แล้งอะไรบ้างให้น้องจำกระบองเพชรไว้เลยอวบน้ำอันนี้รูปอะไรอ๋อสับปะรดแล้วก็กล้วยไม้ค่ะจำกระบองเพชรไปก่อนโครงสร้างเขาแตกต่างจาก C4 และ C3 อย่างไรอันที่1คือใบเขาจะเล็กเพราะว่าใบเขาอะเปลี่ยนเป็นหนามจริงไหมเล็กมากแล้วใบเล็กอ่ะเขียนให้ใบเล็กทำให้ชั้นเนี้ยก็จะเล็กตามด้วยอันที่2มีคิวตินหนาค่ะชั้นของ upper epidermis กับ lower epidermis ต้องมีคิวตินหนาป้องกันการไข่น้ำคิวตินหนามีอะไรอีกอันที่3ปักใบเห็นไหมปักใบของ C3 กับ C4 จะอยู่แนวระนาบเดียวกันกับ lower epidermis แต่ของพืชแคมปักใบเขาจะจมเข้าไปในส่วนของเนื้อใบเพื่อลดการคายน้ำปากใบจมลดการสูญเสียน้ำมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะและอันสุดท้ายที่สำคัญคือตรงนี้เลยข้างในเนี้ยเขาจะมีเพียงแค่เซลล์พาลิเซต
ไม่มีสปองจี้มีแค่ชั้นพาริเซตชั้นเดียวทำให้ใบเขาอะเป็นใบบางๆมีแค่พาริเซตหรือว่าจะมาดูจากภาพด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะจากนั้นลองดูข้างในตรงนี้สิข้างในเซลล์ของพวกพาริเซตเซลล์สปองจี้ต่างๆเราจะสังเกตเห็นเม็ดอะไรเอ่ยออร์แกเนลที่ชื่อว่าเม็ดคอโรพาสอยู่จริงไหมเราจะมาเรียนโครงสร้างของเม็ดคอโรพาสกันค่ะอันนี้ก็อย่าลืมนะแล้วก็ไปเรียนต่อภาพนี้อันนี้คือออร์แกนเนาะใบซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหรือกลุ่มเซลล์มากมายนี่ภายในเซลล์ก็จะมีเม็ดคลอโรพาสต์เนี่ยค่ะเม็ดสีเขียวๆซึ่งข้างในเม็ดคลอโรพาสต์ก็จะมีพิกเมนต์หรือโรงค่ะวัตถุชื่อว่าคลอโรฟิลล์อีกโครงสร้างของเม็ดคลอโรพาสต์เพียงแค่1เม็ดนะคะนี่ครูสตึ้งมันออกมาปึ๊บแล้วมาวางไว้ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยค่ะเม็ดคลอโรพาสต์จะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มกี่ชั้น1ชั้นนอกแล้วก็อีกอันนึงชั้นในตึ๊ดประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นชั้นนอกเราเรียกว่าเอาเตอร์เมมเบนจำง่ายๆเอาแปลว่าออกอยู่ข้างนอกเมมเบรนแปลว่าเยื่อหุ้มและชั้นข้างในเอาสีแดงนี่เนาะนี่อยู่ในอ่ะก็เรียกว่าอินเนอร์เมมเบรนค่ะโครงสร้างข้างในของเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะให้แอบดูข้างในเขาก็จะประกอบไปด้วยเหรียญนี้เราเรียกว่าไทราคอยด์เรียงกันเป็นปุ๊กเรียกกานุ่มหลายๆกานุ่มเรียกว่ากาหน้าของเหลวชื่อสโตมาอ่ะกลับมาดูจำได้ปะข้างในเม็ดคลอโรพาสต์ประกอบไปด้วยเหรียญค่ะคิดถึงภาพเหรียญบาทคนไทยอย่างเงี้ยเหรียญบาทเป็นเหรียญ1เหรียญนี่เอาออกมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน1เหรียญเนี้ยเราเรียกเขาว่าไทราคอยคอยแปลว่าเหรียญใช่มั้ยให้น้องจําไว้คอยแปลว่าเหรียญบาทไทยหน้าตาเหมือนเหรียญบาทไทยเลยแต่ละเหรียญเรียกว่าไทราคอยซึ่งด้านบนผิวของเหรียญเนี้ยจะมีโรงค่ะวัตถุหรือพิกเมนต์อยู่ติดอยู่เต็มเลยครูเขียนให้ว่าคอโลฟิลเอบีเขียนไว้ให้ก่อนจากนั้นครูไม่มีอะไรทำขอเอามีดอีโต้ไปโบะมันหน่อยหรอเอามีดอีโต้ไปโบะค่ะดูข้างในเฮ้ยเหมือนมากระลองเลยข้างในของเขาค่ะจะมีรูที่เก็บพวก M3 อยู่เราเรียกรูนี้ว่ารูผู้ชายไม่ใช่รูเมนค่ะรูเมนอย่างนี้ก็ได้ซึ่งข้างในรูเมนก็จะมี M3 ยกตัวอย่างให้1ตัวเช่น ATP synthase ลงท้ายด้วย SSS คือ M3 ชนิดหนึ่ง M3 ที่ทำหน้าที่สร้าง ATPจากนั้นครูเอาไทราคอยด์เนี้ยหรือคิดภาพเหรียญบาทตัวเองอะต้องเอาเหรียญบาทมาวางเรียงซ้อนกันโครงสร้างข้างในเม็ดคลอโรพาสต์จะมีแบบนี้ค่ะเอาไทราคอยด์มาเรียงไทราคอยด์เหรียญเนี้ยมักจะมาเรียงต่อกันประมาณ5ถึง8ชั้นค่ะเอาใหม่มีหลายๆปุ๊กเลยไทราคอยด์
พอเรียงกันเป็นชั้นเป็นตั้งแบบนี้1ตั้งหรือ1ปุ๊กเนี้ยค่ะเราเรียกเขาว่ากานุ่ม1ปุ๊กเป็นเอกพจน์นะ singular นั่นแหละเราเรียกว่ากานุ่มแต่ข้างในเม็ดคลอโรพลาสต์เขามีหลายปุ๊กอ่ะมีหลายๆกานุ่มเป็นพหูพจน์อ่ะเราเรียกเขาว่ากาไม่นุ่มละต้องหนาแล้วแหละกาหน้าอ่ะเป็นพหูพจน์โอเคไหมที่บนผิวไทยละคอยมีอะไรนะตัวเองมีพิกเมนต์รงขาววัตถุใช่ไหมพวกคลอโรฟิลล์ A B แคโรทีนอยด์แล้วแต่อาจจุดให้ข้างในรูเมนข้างในมีรูชื่อรูเมนโอเคไหมของเหลวตรงนี้เราเรียกเขาว่าสโตรมาเป็นของเหลวอะลิควิดจำไว้เนอแล้วมันจะมีของเหลวที่เชื่อมระหว่างกานุ่มกับกานุ่มตรงเนี้ยค่ะมันก็คือสโตมาเหมือนกันแต่เขามีชื่ออีกชื่อนึงพิเศษไปอีกไงเราเรียกว่าสโตมาลาเมลล่าหรือจำแค่ว่าลาเมลล่าก็ได้มาให้เล่นเกมดีกว่าอันนี้คือเม็ดคลอโรพลาสต์1เม็ดที่อยู่ในเซลล์เขาถามว่าหมายเลข1นี้เรียกชื่อว่าอะไรนะTikTok หมดเวลาถูกต้องค่ะเยื่อหุ้มชั้นนอกเราเรียกว่า outer membrane ไปดูต่อหมายเลข6เลยคุณนับเลขประจ่างนี่ๆเยื่อหุ้มชั้นในไม่ใช่วาโก้สิเราเรียกว่า inner membraneไปต่อไม่รอแล้วนะมาดูหมายเลข5ต่อดีกว่าเขาหมายถึงของเหลวตรงนี้ชื่ออะไรนะสระใบให้อะสโตรมาต่อไปหมายเลขหมายเลข4เขาบอกว่าแต่ละแผ่นนี่แต่ละแผ่นครูบอกว่าให้จำเป็นเหรียญใช่ไหมเหมือนเหรียญบาทไทยเขาชื่อว่าไทลาคอยหมายเลข2นี่เขาบอกว่าเป็นปุ๊กเหรอถ้าไทยละคอยมาเรียงกันเป็นปุ๊กเราก็จะเรียกว่านุ่มหรือหน่านุ่มก่อนกานุ่มถ้าหลายๆกานุ่มเราเรียกว่ากากาหนากาหน้าเงี้ยค่ะหมายเลข3เขาหมายถึงรูของผู้ชายคือรูมแล้วถ้าครูถามจุดนี้ล่ะที่บนผิวของไทยละคอยตรงเนี้ยจะมีจุดเขาคือพิกเมนต์ใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่ารงขาววัตถุอ่ะดูภาพนี้ก็ได้ครูสตึ้งไทยละคอยออกมา1แผ่นบนผิวของไทยละคอยจะมีเม็ดสีมากมายเราเรียกเขาว่าพิกเมนต์ซึ่งพิกเมนต์ที่อยู่บนผิวไทยละคอยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขามีตั้งหลากหลายชนิดมาเริ่มเรียนเลยชนิดที่1ให้เดาเขาเป็นเม็ดสีเขียวๆเราเรียกเขาว่าคลอโรฟิลซึ่งคลอโรฟิลอะค่ะเขามีแยกอีกนะคลอโรฟิล A คลอโรฟิล B คลอโรฟิล C และคลอโรฟิล D เดี๋ยวไว้เรียนตัวที่2เม็ดสีส้มๆเหลืองๆแดงๆเราเรียกเขาว่าแคสิ่งมันแครอทเราเรียกว่าแคไม่หลอดสีแคโรทีน้อยโอเคเป็นเม็ดสีส้มสีแดงต่างๆและอันสุดท้ายเราเรียกเขาว่าอันนี้สอนเพิ่มเติมไฟโคบิลินค่ะเป็นพิกเมนต์สีน้ำเงินลืมจุดจุดให้หน่อยมาดูเม็ดพิกเมนต์ตัวแรกเราเรียกเขาว่าคลอโรฟิลเม็ดคลอโรฟิลค่ะจะเป็นเม็ดสีที่มีสีอะไรเอ่ยสีเขียวจริงไหมทำไมล่ะเพราะว่าคลอโรเนี่ยค่ะคลอแปลว่าเขียวดังนั้นเป็นเม็ดสีที่มีสีเขียว
ซึ่งเขาจะประกอบไปด้วย4ชนิดคือคลอโรฟิลล์ A B C D ค่ะเหมือนช้อยในข้อสอบน้องอะ A B C D อย่างนี้คลอโรฟิลล์แต่ละตัวจะพบในสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันคลอโรฟิลล์ A ส่วนใหญ่จะพบในพืชค่ะพืชทุกชนิดเลยก็ได้พืชทุกชนิดต่ำกว่าพืชคืออะไรพวกแอลจีคือสาหร่ายค่ะและยังพบในแบคทีเรียที่ชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินไซยาโนแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนี่คือแบคทีเรียนะโอเคไหมจากนั้นมาดูตัวที่2คลอโรฟิลล์ B จะพบในพืชเช่นเดียวกันและพบในสาหร่ายแต่ต้องเป็นสาหร่ายสีเขียวเท่านั้นกินแอลจีที่เหลือไม่พบส่วน C กับ D สอนให้แบบแตะเบาๆคลอโรฟิลล์ C ส่วนมากจะพบในสาหร่ายค่ะสาหร่ายสีอะไรสีน้ำตาลจำไว้ C สีสาสีสาหร่ายสีน้ำตาลส่วน D จำง่ายๆเลย D สีอะไร D แดง D แดง D แดงก็จะพบในสาหร่ายสีแดงแต่ที่เราจะเน้นดูโครงสร้างของเขาคือคลอโรฟิลล์ A และ B ค่ะมาดูกันภาพนี้ก่อนภาพนี้ภาพนี้คือคลอโรฟิลล์ค่ะเพราะดูจากตรงกลางจะมีแมกนีเซียมอยู่ตรงกลางเป็นคลอโรฟิลล์ A B C หรือ D ดูจากตรงนี้ถ้าปลายด้านมุมบนขวามี CS3 หรือเราเรียกเขาว่ามีเทนเกาะอยู่เขาคือคลอโรฟิลล์ A ค่ะไม่ต้องจำแต่ให้พยายามดูโครงสร้างให้เข้าใจมาดูภาพนี้ต่ออีกรอบหนึ่งภาพนี้คืออะไรดูง่ายๆเขาเป็นก้อนกลมๆตรงกลางมีแมกนีเซียมแสดงว่าเขาเป็นคลอโรฟิลล์แล้วแหละเป็นคลอโรฟิลล์อะไรที่มุมบนขวามี CS3 คือมีเทนเป็นคลอโรฟิลล์ A ซึ่งคลอโรฟิลล์ A กับ B โครงสร้างจะคล้ายกันมากเลยแทบเหมือนกันต่างกันที่จุดเดียวคือตรงนี้อันนี้คือมีเทนแต่ถ้าเป็น COH ค่ะจะเปลี่ยนเป็นคลอโรฟิลล์ B มาดูพิกเมนต์ตัวที่2เราเรียกเขาว่าแคโรทีนอยด์แคโรทีนอยด์ค่ะเป็นสารจำพวกออยค่ะไขมันสารประเภทไขมันรู้ได้ไงดูเทคนิคนี่ลงท้ายด้วยนอยนอยนอยจริงๆมันคือมาจากคำว่าออยเป็นสารจำพวกไขมันซึ่งจะมีสีประมาณไหนสีเหมือนแครอทค่ะสีส้มสีแดงสีน้ำตาลประมาณนี้แคโรทีนอยเนี้ยเราจะพบสารเนี้ยในสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเลยคล้ายๆกับคลอโรฟิลล์ A เลยนะทุกประเภทยังไงพบในพืชในสาหร่ายและพบในแบคทีเรียค่ะเราแบ่งเขาออกเป็นกี่กลุ่มนะตัวเองแบ่งเขาออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มแรกเราเรียกเขาว่าแคโรทีนค่ะชื่อคล้ายกันอันนี้แคโรทีนอยด์แยกเป็นกลุ่มย่อยชื่อแคโรทีนเหมือนตีนอย่างเงี้ยเรียกแคโรทีนกับอีกกลุ่มนึงเราเรียกเขาว่าอะไรเอ่ยใครแอบเห็นเรียกว่าเซนโทรฟิลกลุ่มของแคโรทีนอยชื่อเหมือนแครอทดังนั้นเขาจะมีสีแบบสีแดงสีส้มค่ะส่วนเซนโทรฟิลแซนเหมือนทรายสีของพิกเมนต์เซนโทรฟิลก็จะมีสีแบบทรายสีน้ำตาลสีเหลืองเป็นต้นดูโครงสร้างนิดหน่อยเนาะตรงนี้ค่ะ
แคโรทีนเป็นแบบนี้ถ้าโครงสร้างของไขมันเขาจะเป็นแบบนี้เป็นสายไฮโดรคาร์บอนเรียงต่อกันอย่างเงี้ยเราเคยเรียนละตอนม.4 อันนี้เซนโทรฟิลก็คล้ายๆกันเลย2ตัวนี้ต่างกันที่ตรงนี้ค่ะ OH ถ้ามีโครงสร้าง OH มาจับก็เป็นเซนโทรฟิลซึ่งลงคาวัตถุเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่อะไรคะลงค่ะวัตถุเหล่านี้เขาจะสามารถดูดพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปข้างในนี้ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปภายในไทรคอยด์ค่ะจะมีลงค่ะวัตถุหรือพิกเมนต์จริงไหมซึ่งรงค่ะวัตถุเหล่านี้เขามักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นปูกแฮมเมอร์เราเรียกกลุ่มตรงนี้ว่าแอนเทนนาแอนเทนนาสิบหน้าค่ะแอนเทนนาแล้วปูกแอนเทนนาเหล่านี้เขาจะสามารถดูดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาที่ผิวใบดูดเข้าไปเก็บไว้ข้างในเม็ดพิกเมนต์นี้ได้ดูดไปเท่าไหร่มาดูที่กราฟอันนี้ก่อนนะคะกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดูนะแกน x ตรงนี้เป็นเรื่องของความยาวคลื่นแสงช่วงแสงที่ตาเรามองเห็นเนี่ยค่ะความยาวคลื่นตั้งแต่400ถึง700นาโนเมตรส่วนแกน y แสดงการดูดซึมดูดแสงอะค่ะพิกเมนต์ตัวนั้นอะมีการดูดแสงปริมาณเท่าไหร่ความยาวขึ้นใดซึ่งเราจะเรียนเพียงแค่คลอโรฟิลล์ A B และแคโรทีนอยด์3ตัวเท่านั้นเพราะว่า3ตัวเนี้ยพบในพืชเราเรียนเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชเนาะมาดูตัวแรกก่อนคลอโรฟิลล์ A แทนด้วยกราฟสีเขียวค่ะนี่ชื้อสูงสูงสูงแล้วก็ต่ำลงมาแล้วก็มาสูงอีกรอบลองดูตรงนี้แปลว่าคลอโรฟิลล์ A ดูดแสงที่ความยาวขึ้นประมาณเท่าไหร่450กับประมาณช่วง680-700ได้มากซึ่งตรงเนี้ยค่ะ450คือสีอะไรแสงสีน้ำเงินกับแสงสีส้มแดงดังนั้นคลอโรฟิลล์ A มักจะดูดแสงสีน้ำเงินกับแสงสีแดงของแสงเอาไว้แล้วไม่ดูดแสงอะไรไม่เอาสีเขียวเลยค่ะก็เลยปล่อยคายออกมาเช่นกันมาดูคลอโรฟิลล์ B ครูใช้กราฟเป็นสีน้ำเงินเขาดูดความยาวขึ้นเท่าไหร่ประมาณ500เนาะซึ่งเป็นแสงสีน้ำเงินนี่มากที่สุดแล้วก็มาดูดตรงนี้อีกช่วงนึงดูดที่ความยาวขึ้นประมาณ680ซึ่งเป็นสีส้มสีแดงเห็นไหมแสดงว่าพืชต้องการแสงสีน้ำเงินกับแสงสีแดงเข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วคายค่ะไม่เอาแสงสีเขียวจึงสะท้อนออกมาให้ลูกตาเรามองเห็นว่าพืชมีสีเขียวจริงๆพืชไม่เอาสีเขียวมาดูแคโรทีนอยด์นิดนึงเหมือนเดิมค่ะเรามาโฟกัสที่กราฟสีเหลืองแคโรทีนอยด์เขาดูดความยาวขึ้นที่ประมาณเกือบ500เนาะซึ่งเป็นแสงสีน้ำเงินแปลว่าเขาก็แอบซอบแสงสีน้ำเงินเข้าไปและคายเอาสีเขียวออกตัวสุดท้ายก็คือพิกเมนต์ที่ชื่อว่าไฟโคบิรินเนาะซึ่งเขาจะมีสีน้ำเงินสีแดงต่างๆก็จะพบเฉพาะในพวกสาหร่ายค่ะสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินต่างๆมาดูตารางสรุปนิดนึงตารางนี้เ
เขาชอบออกข้อสอบในจุดนี้ตัวเองเขาจะถามว่าพิกเมนต์ใดที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเราจะตอบว่าอะไรเนี่ยเราก็จะตอบว่าแคโรทีนอยด์จริงไหมหรือถ้าเขาถามว่าโรงคาวัตถุชนิดใดที่พบในพืชสาหร่ายและแบคทีเรียที่ชื่อว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินก็ต้องตอบว่าคลอโรฟิลล์ A กับแคโรทีนอยด์เนี่ยค่ะจุดที่เขาชอบออกข้อสอบคือตรงนี้นี่ต้องจำนี่คลอโรฟิลล์ A พบแทบทุกชนิดเห็นไหมกับอีกตัวหนึ่งสีส้มแคโรทีนอยด์เนี่ยค่ะพบในแทบทุกตัวเลยส่วนไฟโคบิลินล่ะจะพบในสาหร่ายจำได้ไหมเรามาดูคอนเซปต์หลักเกี่ยวกับกระบวนการโฟโตซินเทซิสหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชกันคร่าวๆก่อนเนาะกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะเขาจะสร้างที่บริเวณข้างในเม็ดคลอโรพาสต์ของพืชนี่คือเม็ดคลอโรพาสต์นะซึ่งเขาจะประกอบไปด้วย2ขั้นหลักๆเขาจะเกิดอันนี้ก่อนขั้นที่1แล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นที่1มาเกิดขั้นที่2นะขั้นที่1เราเรียกเขาว่ากระบวนการไลท์ค่ะ reaction reaction แปลว่าปฏิกิริยาไลท์แปลว่าแสงคือปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสงเข้าไปเกี่ยวข้องเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นตรงนี้ดึงออกมามันคืออะไรคะเกิดขึ้นที่บริเวณผิวของไทลาคอยทำไมถึงเกิดที่ผิวของไทลาคอยล่ะก็เพราะว่าที่บริเวณผิวของไทลาคอยมีโรงคาวัตถุคลอโรฟิลล์ A B C ต่างๆมากมายซึ่งเกี่ยวข้องกับไลท์อาวาดแสงค่ะแสงส่องลงมาตื๊ดไปกระตุ้นให้ตัวเนี้ยค่ะคลอโรฟิลล์ต่างๆเนี้ยดูดพลังงานเข้าไปปุ๊บคลอโรฟิลล์นี้ก็จะเกิดการเด้งขึ้นไปค่ะตัวของอิเล็กตรอนในคลอโรฟิลล์อ่ะจะเด้งขึ้นไปอยู่ในชั้น excited state อิเล็กตรอนเด้งปึ๊บจากนั้นอิเล็กตรอนตัวเนี้ยค่ะเขาสั่นสะเทือนตลอดเวลาเขาไม่เสถียรก็เลยเกิดกระบวนการที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนลงมาทีละชั้นผ่านโคเอนไซม์ A ค่ะสุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่ตรงนี้นี่สภาวะพื้นซึ่งการถ่ายทอดอิเล็กตรอนทีละชั้นตรงเนี้ยทำให้ได้พลังงานออกมาสรุปก็คือไลท์รีแอคชั่นใช้แสงเข้าไปทำให้อิเล็กตรอนได้รับพลังงานแสงสุดท้ายได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2ตัวอันนี้เด็กๆต้องจำก่อนคือพลังงาน ATP และอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าโคเอนไซม์ค่ะซึ่งเขามีชื่อว่า NADPH คุณไหมม.4ครูเคยสอน NADH ในเรื่องการหายใจระดับเซลล์แต่ถ้าอยู่ในเรื่องสังเคราะห์แสงมันก็คืออันเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็น NADPH เพราะ P คือ Photosynthesisซึ่งไลท์รีแอคชั่นเนี่ยนะจริงๆมันซับซ้อนมากกว่านี้อีกคือเขาจะประกอบไปด้วย2กระบวนการกระบวนการแรกเราเรียกว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรค่ะเป็นวงจรเราเลยเรียกว่าไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์แปลว่าส่งอิเล็กตรอนเป็นแบบหมุนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้ค่ะยังไงส่งถ่ายตรงเนี้ยแล้วเกิดกลับไปจุดเริ่มต้นกับอีกอันนึงเราเรียกเขาว่าก
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไหนอะแบบnoncyclic electron transfer เนี่ยค่ะการส่งถ่ายอิเล็กตรอนตรงเนี้ยจากจุดเริ่มต้นไปสุดท้ายไม่ได้กลับมาที่จุดเริ่มต้นจากนั้นสิ่งที่เราต้องการโฟกัสคือผลิตภัณฑ์ที่ได้2ตัวนี้ก็จะวิ่งโคลงไปต่อขั้นที่2ขั้นแรกเราเรียกว่าไลท์ขั้นที่2ไม่ใช้แสงเราเลยเรียกเขาว่าปฏิกิริยาดาร์ครีแอคชั่นไม่ใช้แสงค่ะเกิดแบบไม่ใช้แสงหรือเราจะเรียกชื่อตามคนที่คิดค้นวงจรเนี้ยเขาชื่อว่านายเคลวินก็เลยเรียกว่าเคลวินไซเคิลก็ได้วงจรเคลวินนี่หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขามีการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะก็เลยเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกแปลว่าตึงฟิกเซชันก็ได้เกิดยังไงอันนี้สรุปง่ายๆก็คือเขามีการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศค่ะเข้าไปในวงจรตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวมารับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสในที่สุดก็จะได้น้ำตาลกลูโคสได้น้ำตาลได้ไงเขาจะต้องมีการใช้ NADPH กับ ATP เข้าไปร่วมเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกับสารตัวหนึ่งบวกกับ ATP บวกกับ NADPH แล้วสุดท้ายได้กลูโคสออกมาแบบนี้เรียกว่าเคลวินไซเคิลเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะของเหลวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์เราเรียกเขาว่าสะอะไรเอ่ยสโตมาค่ะง่ายๆมันเกิดต่อเนื่องกันคือดูตรงนี้อันแรกเกิดไลท์รีแอคชั่นที่บนผิวไทลาคอยด์จากนั้นเอา ATP กับ NADPH มาตรงนี้เกิดเคลวินแล้วสุดท้ายได้กลูโค